ลิปนี้คือความจริงหมดทุกอย่างเลยนะฮะเดี๋ยว Oh my god เมื่อเอาละครับสวัสดีครับอยู่ผม12ชามนะครับผมนะผมม่อนนะฮะก็วันนี้เนี่ยผมเราจะมา reaction นะครับก็คือวันนี้ผมจะมาพา reaction นะครับผมซึ่ง reaction วันนี้ที่ผมจะพูดถึงนะครับเราจะมา reaction ภาพเก่าๆยังคงย้ำเตือนอดีตของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมถูกต้องครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมา reaction ภาพที่เราเคยเกิดขึ้นนะฮะก็คือมีคนบอกว่าพี่ม่อนพี่เคยอ้วนมาก่อนใช่ไหมผมบอกว่าใช่ครับผมเคยอ้วนมาก่อนนะครับรอบนึงเนี่ยผมเดี๋ยวนี้ผมจะพามาดูรูปเก่าๆผมนะฮะก็คือนะผมต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปความจริงหมดทุกอย่างเลยนะฮะใช่ฮะคลิปนี้คือความจริงหมดทุกอย่างเลยนะฮะเดี๋ยว Oh my god แต่ก่อนผมอ้วนขนาดนี้เลยนะเนี่ยเอาดีเทียนเรามานั่งดูไปเรื่อยนะครับผมไอ้ยังใช่นี่เท่ว่าโคตรมันตีใหญ่จิ๊กโก้อะท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะไม่ถึง 1,000 ไลค์เนี่ยผมเลยเปิดไปดูเรื่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนฮะรูปนี้น่าจะเป็นรูปประมาณตอนป.6นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะแค่เราดูกันต่อไปนะครับผมไอ้อันนี้ตอนปี2017นะครับผม2017นะฮะตอนไหนวะเหี้ยตอนนี้2000น่าจะประมาณม.2 ม.1นะฮะนี่ไงเท่ว่าจิ๊กโก้โคตรเท่พูดเลยฮะผมเท่มากนี่อันนี้น่าจะเป็นตอนม.3 นี่ครับผมเป็นไงโอ้ my god ชื่อตัวมันใหญ่มากเลยนะพี่โอ้ my god ตัวใหญ่มากนะเอาดิเอาจริงโอเคเดี๋ยวผมเปิดไลฟ์ดูก่อนแล้วนะฮะทุกคนครับผมรู้ไหมเชื่อผมไหมว่าผมเคยลดน้ำหนักจากตอนนี้ผม136โลเว้ยตอนนี้ผมเหลือที่จะมา68ไม่ดิผมเท่าไหร่วะน่าจะ70เออประมาณนั้นนะครับผมเชื่อไหมว่าผมลดน้ำหนัก60กิโลอ่ะ65โล66โลได้อ่ะภายในเวลาปีกว่าๆเว้ยเป็นไงผมบอกเลยครับผมค่อยเล่าเรื่องให้ฟังว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยผมจะพาทุกคนไปรีแอคชั่นก่อนนะฮะเนี่ยว่าเป็นยังไงเนี่ยผมก่อนอื่นนะผมขออนุญาตนะฮะขออนุญาตเนี่ยผมที่จะเอารูปตัวเองคุยกับเฟซตัวเองเอารูปบางอย่างมาลงก่อนนะฮะขออนุญาตเรื่องนี้ใช่ไหมโอเคครับผมส่งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูกันต่อดีกว่านะฮะนะนี่คือรูปผมนะครับผมตอนที่ผมเป็นอ้วนนะฮะก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอ้ยก็เราอ่านคอมเมนต์ดีกว่าครับอ่านคอมเมนต์ดีกว่าครับผมคอมเมนต์ผมต้องเริ่มจากคอมเมนต์ที่แบบยาวสุดนะฮะเดี๋ยวนะช่างหน้าตาแบบนี้พี่นะคนไม่ชอบพี่มอนหรอกคุยกูไม่ได้เป็นแฟนกันเพื่อนโอ้ยชื่อพี่มอนผมไม่ใช่ย่างนี้เราจำได้ไม่จริงเราไม่เชื่ออย่าเพิ่งหน้าตาพี่มอนอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเขาอาจไม่ได้เปิดหน้าเพิ่งเข้าใจผิดคนอ่านหน่อยคนที่บอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่พี่มอนอ้วนผอมจำไว้การแคสเกมนั่นน่ะไม่ต้องหล่อไม่ต้องสวยไม่ต้องเท่ขอแค่เราตั้งใจในการแคสเกมให้คนดูมีความสุขก็พอแล้วที่ผมชอบคนนี้มากเลยว่ะผมชอบคนนี้มากเลยอ่ะคือแบบความคิดเขาดีมากคนละมอนละมั้งคนที่มาไม่ดูคนเดียวบนโลกซะหน่อยใช่เหรอเสียงเหมือนหน้าตาเลยแต่ที่เสียงมันต้องเหมือนหน้าตาได้หรอวะเสียงกูเป็นอย่างงี้กูเป็นเสียงงี้ว่ะกูไม่เข้าใจฮะอ้วนขนาดนี้ใส่ชุดนักเรียนของกระดุมแทบจะหลุดแล้วล่ะผมว่ากระดุมผมก็ไม่หลุดนะบางคนก็ชอบเสียงกันเล่นน้ำหนักคนอื่นเสียงพี่มอนเหมือนคนอวบครับในจีพี่เขาก็เห็นเกิดข้างหน้าละผมมาหน้าคอมเมนต์นะเว้ยผมเอาจริงเลยป่ะคอมเมนต์แต่ละอย่างอ่ะคือบางทีอ่ะมันอาจจะแบบมันอาจจะดูบูรี่ไปสักนิดนึงอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวัฒนาการแต่ม.3เนี่ยผมเพราะว่าผมมีรูปที่เพื่อนผมถ่ายคือตอนม.3นะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวัฒนาการแต่ม.3จนถึงตอนนี้กันนะผมว่าเป็นวัฒนาการเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมโอเคเราเริ่มจากม.3ดีกว่าครับม.3นี่เราต้องไปย้อนเวลาไปตรงไลน์เนี่ยผมเนี่ยเราจะต้องเปิดไลน์นะครับผมความต้องจำดีๆนะครับผมนี่รูปแรกเลยฮะนี่คือผมเองนะครับผมนี่ฮะไอคนนี้เลยครับผมนี่คือผมนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือผมเองนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะครับผมโอ้โหมีก็ต้องนั่งหานะครับผมต้องมานั่งหานะฮะคิดว่าน่าจะมีผมอยู่นะครับผมอันว่านั่นนะฮะนี่ดูนี่ตอนนี้คนนี้นะผมคือผมนะฮะใช่ครับผมผมต้องฮะคนนี้คือผมเองนะครับมาสองนี่ก็น่าจะเป็นรูปผมอยู่นะถ้าจำไม่ผิดรูปผมมันจะไปอยู่ในโฟโต้บอมอะโฟโต้บอมคือทุกคนอาจจะงงว่าโฟโต้บอมคืออะไรนะโฟโต้บอมคือการที่เราไปป่วนรูปชาวบ้านในช่องเขาเนี่ยครับผมนี่ไงนี่รูปผมดูท่านผู้ชมครับแลกกับบิ๊กบอสเล่นกับบิ๊กบอสแมน so fucking big boss คนลิดอะนี่ครับผมนี่เกล้าSeriously, man, what the fuck are you doing? What are you doing? What the fuck am I doing? Oh my god, man, สุดจริงอ่ะสุดจริงอ่ะนี่เราเริ่มมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือตอนม.3เนี่ยผมนี่คือตอนม.3ตอนผมปิดภาคเรียนนะฮะนี่ๆๆๆๆ
เทปะ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 เนี่ยโคตรเท่ครับท่านผู้ชมฮะเทปะสุดปะบอกเลยว่าโคตรเท่เลยครับผมนี่คือรูปผมตอนม .3 นะฮะก็อยากจะบอกว่านี่คือผมตอนม .3 เลยครับผมเป็นไงโหทุกคนพร้อมที่จะวิวัฒนาการของผมกันหรือยังครับนั่งกินแซนด์วิชทำชีสคืออะไรแล้วก็จับเดิมโอ้ยก่อนเนี่ยผมมีรูปอีกรูปหนึ่งรูปหนึ่งเนี่ยดูนี่นี่อันนี้คือรูปผมตอนม .3 นะครับผมโอ้ my gosh oh my gosh manIt's a fucking fat. Look at this. ผมบอกเลยว่าแบบก็อ้วนมากเลยนะตอนนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูรูปตอนม .4 ด้วยนะฮะแล้วอยากผ่านไป1ปีคุณคิดว่าผมเปลี่ยนอะไรเยอะมั้ยผ่านไป1ปีนะครับผมและนี่คือเมื่อเวลาผ่านไป1ปีตบมือสิรออะไรโอ้โหแต่ตอนนั้นนี่คือแบบนี่ก็ผ่านไป1ปีหน้าดูโจ๋เลยดูอีกหน้าโจ๋เลยนะครับผมผ่านไป1ปีนะฮะนี่คือเวลาผ่านไปแค่ปีเดียวนะเว้ยท่านผู้ชมปีเดียวฮะลดเหลือเท่านั้นเป็นไงจะ only one year นะครับผมสามารถเปลี่ยนคนได้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่านะครับผมเปลี่ยนเพราะอะไรเนี่ยครับผมเนี่ยเราจะเล่าตอนชายนะฮะคือผมเองก็บอกว่าช่วงนั้นผมมีความรักเว้ยผมชอบผู้หญิงคนนึงมากครับผมเขาเป็นเอาจริงเขาดูช่องผมเว้ยแล้วก็เป็นแฟนคลับผมแล้วตอนนั้นคือแบบผมชอบคนนั้นมากเลยแล้วคนนั้นเขาชอบผมเหมือนกันแต่แบบก็จะอารมณ์แบบมันไม่มีทางเป็นไปได้ปะเขาแบบเราอ้วนเว้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนตัวเองให้ดีพอเพียงกับเขาอะไรเงี้ยผมก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวด้วยการลดน้ำหนักแล้วก็ทำเกรดทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเว้ยที่ผมเท่าที่ผมจะทำได้ผมทำงานหนักมากช่วงนั้นเว้ยเพราะว่าผมต้องการให้ใจเขาเห็นตัวเห็นความดีตัวผมเว้ยอะไรมานั้นเนื้อผมและสุดท้ายถ้าถามว่าได้ครบเลยไหมนะฮะบอกเลยครับว่าได้ครบครับแต่ตอนนี้อย่าพูดถึงมันเลยแล้วกันนะโอเคนี่ครับผมนี่ไอ้เหี้ยหน้าได้ดูดิวะแม่ดูไม่ตรงเลยไอ้เหี้ยอะไรกูเนี่ยนั่นคือตอนนั้นนี่คือแบบโอ้ my god เนี่ยผมช่วงนั้นคือแว่นไม่ตรงด้วยนะฮะหลายๆอย่างเนี่ยผมโอเคค่ายนี้นะผมว่าเป็นค่ายที่ผมเริ่มซื้อสตรีทแฟชั่นแล้วนะครับนี่นี่ดูมากเลยตอนนั้นดูผอมมากผอมดูดิเห็นกางแบบน่ากลัวมากอ่ะผมผอมไปด้วยหรอผมติดยาเลยเหมือนกูนั่งบดอ่ะแบบกลับบ้านไปนั่งบดแล้วก็เฮียเป็นเช็งตอนที่เพิ่งไปเข้าค่ายมานะครับผมนะนี่เช็งล่าสุดนะฮะเป็นการผูกผ้าอย่างโอมนะครับผมแล้วก็แลบลิ้นกับอย่างโอมเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีรอยด่างแล้วก็สิวตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะผมว่าวิวัฒนาการของเรานะครับป่ะผมขอเปิดรูปใน Instagram นิดนึงนะฮะรูปปัจจุบันนะฮะปัจจุบันคือคนนี้นะครับผมนี่ปัจจุบันคือคนเอาคนนี้แล้วกันนะคนนี้ก็ปัจจุบันนะฮะเรามาเปรียบเทียบกันนะฮะว่าเราแตกต่างกันเยอะไหมนะฮะนี่คืออดีตและนี่คือปัจจุบันหมดก่อนOh my god โอ้ควรเยอะนะท่านผู้ชมคิดว่าเยอะไหมครับถ้าเกิดคิดว่าเยอะกดไลค์เลยครับผมโอเคฮะถ้าถามว่าผมเริ่มเปลี่ยนตัวเองยังไงนะผมคงเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนตัวเองให้ฟังแล้วนะเพราะว่าผมชอบผู้หญิงคนนึงนะผมแค่บอกว่าวิธีการเปลี่ยนตัวเองของผมนะผมช่วงนั้นนะผมวิ่งนะผมวิ่งนะฮะก็คือวันนึงผมเดินมาละ40นาทีแล้วก็อาหารคืองดน้ำตาลไปเลยนะผมแล้วก็กินแค่อกไก่นะฮะอกไก่แล้วก็ปลาดอลลี่นะผมไม่ทอดนะห้ามกินของทอดเลยนะผมทำเป็นระยะเวลา1ปีนะครับคุณจะสามารถลดน้ำหนักได้60กิโลนะผมต้องบอกว่าการออกกำลังกายของผมเป็นการออกกำลังกายที่ผิดนะก็ทำให้มันเกิดหนังย้อยตรงพุงนะผมแล้วก็ตรงส่วนอื่นเช่นตรงเนี้ยอ่ะผมให้ดูแล้วกันนะเห็นไหมเห็นปะแขนนี่ดูดิท่านผู้ชมฮะดูดิเห็นไหมมันย้อยมันย้อยได้เว้ยผมไม่ค่อยให้ใครดูนะดูผมก็พยายามไปอยู่นะแต่มันไม่เพิ่มแบบกล้ามได้แค่นี้จริงกล้ามตอนนี้กล้ามยังได้แค่นี้อยู่อะคือแบบมันยังไม่นั่นอะผมยังไม่ได้ออกกำลังกายแบบจริงจังเลยผมต้องรอปิดเทอมแบบปิดเทอมขึ้นมหาลัยก่อนเว้ยเนี่ยผมนะต้องบอกว่าก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนนะครับที่เริ่มแบบว่าอยากลดความอ้วนนะผมคิดว่ามีผมเป็นอินสปิเรชันอะไรนะฮะก็วิธีการลดความอ้วนของผมเนี่ยผมคือห้ามกินของหวานห้ามกินของทอดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูแล้วก็ตอนนั้นผมกินเวโปรตีนด้วยแล้วก็ออกกำลังกายอย่างเดียวนะผมสม่ำเสมอนะครับนะฮะเดินวิ่งนะครับผมแล้วก็สามารถเวทที่บ้านได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เวทของผมแล้วกันนะไหนๆวันนี้ผมก็ว่างๆแล้วนะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่านะครับโอเคก็เดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูนี่ก่อนดีกว่านะฮะพาทุกคนมาดูสิ่งที่เรียกว่าสกินแคร์ก่อนนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าผมเป็นคนที่บ้าสกินแคร์พอควรเลยนะฮะไม่ค่อยบ้าขนาดนั้นแต่แบบก็ใช้เว้ยโอเคดูห้องออกกำลังกายมึงนะปกติผมจะเวทอยู่ห้องนี้เว้ยซึ่งผมจะมีเวทที่2ที่คือฟิตเนสกับห้องนี้ซึ่งห้องนี้นะครับผมต้องบอกว่ามันก็เละอยู่นะเนี่ยโอ้ดีเป็นห้องเก็บของครับผมเนี่ยเห็นป่ะกล่องบาลองอยู่เลยเนี่ย
็จะเวทอยู่ห้องนี้นะครับผมก็จะมีลูกตุ้มลูกตุ้มแล้วก็มีเปลี่ยนเกี่ยวอะไรวะนะครับผมก็ลูกตุ้มก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็ยกแล้วก็เวทประมาณนี้นะครับผมก็มันก็เป็นห้องเวทนะฮะเนี่ยก็จะมีฟูกอยู่ฟูกนึงนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอ้โหชิวๆเป็นไงผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะฮะป่ะโอเคครับผมเป็นไงบ้างนะฮะกับการที่เราพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับผมต้องบอกว่าทุกคนนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับผมเพื่อคนที่คุณรักหรือว่าเพื่อตัวเราเองนะครับผมนะแต่การเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นนะครับผมต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับนะผมก็จะเคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนที่ผมรักเหมือนกันนะครับผมถึงแม้ตอนว่าตอนนี้นะครับผมเขาจะทิ้งไปแล้วก็ตามทีนะฮะแต่ว่าผมก็ยังรักเขาอยู่เหมือนเดิมเป็นไงดูซึ้งวะนะครับผมก็นะครับข้อคิดได้เองเรื่องนี้นะครับผมเป็นกำลังใจทุกคนนะที่คนไหนที่กำลังแบบว่ามีความอ้วนหรือแบบอยากจะลดน้ำหนักหรือว่ามีผมเอาผมเป็นอินสปิเรชันก็ได้หรือว่าใครก็ได้นะครับผมต้องบอกว่าทุกคนสามารถทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้นะครับผมนะนะผมก็เป็นกำลังใจทุกคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับผมส่วนถ้าเกิดสมมติว่าคุณโดนบูลลี่นะครับผมเรื่องการลดน้ำหนักนะครับต้องบอกว่าอย่าไปสนแม่งไอ้เหี้ยคือถ้าสมมติว่ากูอ้วนแต่กูไม่ได้อ้วนบนหัวใครวะคือกูไม่เข้าใจว่าทำไมหลายคนต้องมาคอยบูลลี่คนนู้นคนนี้ว่าไอ้เหี้ยนี่มันอ้วนไหมแซดเห็นไหมมันอ้วนผมก็แบบเดาหัวพ่อหรือไอ้เหี้ยอะไรมาเนี่ยนะก็แบบผมก็เข้าใจคนอ้วนนะเอาจริงๆนะครับผมแต่ว่าลดน้ำหนักก็ดีกว่านะครับผมสุขภาพจะได้แข็งแรงด้วยอะไรจะได้แบบดีด้วยนะครับผมนะก็กินได้แต่ลดน้ำหนักด้วยก็ยังดีก็ดีนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ดิสนะแต่แบบคือลดน้ำหนักด้วยมันจะได้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับผมนะก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่มีคนรักแต่ว่าเรารักตัวเองได้อะไรอย่างงี้นะฮะเป็นไงโอ้โหเนี่ยสุดยอดตอนนี้ผมก็เลยเลือกเส้นทางการรักตัวเองอยู่นะครับผมก็ทักไอจีมาได้นะถ้าเกิดสมมติว่าเรายังไม่มีใครไอ้เชี่ยทำไมคุณทุบตัวเหี้ยมเนี่ยเชี่ยผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะผมนะแบบผมเห็นตัวเองสมัยก่อนนี่คือก็โอ้ my god นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับไปละบายก็อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมเพื่อคนที่คนรักหรือว่าเพื่อคนที่หรือว่าเพื่อตัวเองนะครับผมไปเจอกันนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ